ฮ่าอ้าวเปิดแล้วนะครับคอร์สมหัศจรรย์ไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับเราสอนกันในระบบออนไลน์ก่อนที่ผมจะมาเป็นสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของช่อง YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยที่ท่านได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็เป็นสินแสฮวงจุ้ยโง่เฮงแล้วก็แอสโทรโลจีเนี่ยนะครับผมเคยเป็นนักพยากรณ์นะครับนายพยากรณ์ที่โรงแรมบนเทียนมาก่อนนะครับโรงแรมบนเทียนเนี่ยคัดเลือกผมเข้าไปเป็นนักพยากรณ์ในปี2540นะครับแล้วก็อยู่ถึง6ปีเต็มตอนที่ผมอยู่ที่โรงแรมบนเทียนเนี่ยผมพยากรณ์เป็นไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับฉะนั้นประสบการณ์ตอนที่อยู่โรงแรมบนเทียนเนี่ยโอ้เต็มเปี่ยมเลยแล้วก็เพื่อนๆนักพยากรณ์ของผมนั้นก็เป็นอาจารย์นะครับอาวุโสที่น่ารักฝีมือชั้นบรมครูทั้งสิ้นที่โรงแรมบนเทียนนะครับคอร์สออนไลน์ตรงนี้ผมเปิดขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่รักในการพยากรณ์ไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนะครับจะได้เอาวิชาความรู้ตรงนี้ไว้ประดับความรู้หรือว่าเอาไว้ใช้ในการพยากรณ์เป็นอาชีพก็ได้สอบถามรายละเอียดได้ตามที่แจ้งไว้ตรงนี้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับฮ่าชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่24พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับถึงวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมต้องบอกกับชาวลัคนาราศีธนูแบบนี้ว่านะครับดาวพฤหัสนั้นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูยังคงอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็คือนับจากลัคนาไป3ราศีส่วนดาวเสาร์นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินยังทำหน้าที่ดีเด่นของมันในเรือนการเงินเป็นเกษตราธิบดีเงินทองยังไหลมาเทมาอยู่ครับแล้วก็วงสังคมต่างๆของชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะกว้างขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสที่โยกลัคนาแล้วก็ไปโยกกับดาวมนุษย์ตยูชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีคนรู้จักชอบพออยากจะมาผูกมิตรไมตรีด้วยนะครับโดยเฉพาะจากโลกโซเชียลมีเดียเพราะว่าดาวพฤหัสดาวเจ้าตัวของคุณมันไปโยกกับดาวมนุษย์ตยูซึ่งเป็นเจ้าแห่งโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วอย่างไรก็ดีครับดาวนะครับพฤหัสตรงนี้นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณมันแปลความหมายว่าชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีความคิดอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างและในสัปดาห์หน้าก็น่าจะทยอยทำออกมาได้สำเร็จเป็นบางอย่างแล้วนะครับวันจันทร์และวันอังคารถือเป็น2วันที่ชาวลัคนาราศีธนูจะแฮปปี้จะมีโชคดีในเรื่องของการงานใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีออเดอร์อาจจะมีเรื่องของการสั่งของสั่งผลิตภัณฑ์ของคุณขึ้นมาหรือคุณทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจวันพุธและวันพฤหัสนะครับก็เป็น2วันที่ดีปัญหาต่างๆจุกจิกในเรื่องของงานนะครับก็จะค่อยๆแก้ไขไปได้ทีละอย่าง2อย่างจนมาถึงวันศุกร์เป็นวันที่งานค่อนข้างจะเยอะหรือว่าต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างในช่วงวันศุกร์นะครับพอเสาร์กับอาทิตย์นะครับดวงโดดเด่นในเรื่องของความรักเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่อย่างไรก็ดีครับต้องพูดให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าดาวเจ้าเรือนความรักจริงๆคือดาวพุธเนี่ยโคจรวิปริตนะตอนนี้ดาวพุธโคจรวิปริตส่งผลกับทุกๆลัคนาราศีนะครับในเรื่องต่างๆที่ต่างกันไปสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยความรักยังรักกันดีคนที่มีคู่ยังรักกันดีเพราะว่าดาวพุธไปอยู่กับดาวศุกร์ที่เป็นเกษตราธิบดีเพียงแต่ไปอยู่ในเรือนอาริครับก็จะไม่ค่อยได้เจอกันคนมีคู่ก็จะไม่ค่อยได้เจอกันส่วนคนที่ยังโสดดาวความรักยังเดินอยู่ในลักษณะนี้อาจจะไม่แอบๆชอบพอกันแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนนักนะครับแต่การเงินยังดีตลอดทั้งสัปดาห์ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลข
เบอร์โทรศัพท์มงคล